สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาลิตาโชว์นะคะเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนมาดูนะคะว่าเราไปช้อปปิ้งของสดอะไรมาบ้างนะคะก็เดี๋ยวมาเริ่มดูกันเลยทั้งหมดนี้เราซื้อมาในราคา145 เหรียญโดยประมาณนะก็อันนี้เป็นออเนียนเป็นหอมใหญ่นะคะเดี๋ยวคุณพ่อจะทำออเนียนซุปถามคุณพ่อว่าอยากทานอะไรคุณพ่อบอกอยากทำออเนียนซุปยังไม่เคยทานเหมือนกันนะเดี๋ยวทำเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาให้ดูนะคะส่วนอันนี้เป็นบรอกโคลีนะเดี๋ยววันนี้จะมาผัดผักทานนะคะมีแครอทอยู่ในตู้เย็นก็เดี๋ยวจะมาผัดผักรวมแล้วก็มีข้าวโพดอ่อนนะคะกระป๋องสำหรับมื้อเย็นมื้อนี้นะคะวันนี้นะคะอันนี้เป็นกะหล่ำแล้วก็นี่เป็นใบกะเพรานะคะก็มีฟักทองนี่เป็นทุเรียนแช่แข็งนะซื้อมาในราคา13 เหรียญนะคะเดี๋ยวจะทานเป็นแบบไอติมนี่แหละเพราะว่าทุเรียนสดตอนนี้ยังไม่มีนะคะแล้วก็ทุเรียนสดบางทีซื้อมาราคาแพงแล้วก็ไม่อร่อยด้วยนะเราก็เลยซื้อทุเรียนที่เขาคัดแล้วเขาแกะเล็บเรียบร้อยแล้วนะคะ13 เหรียญเนี่ยหมอนทองนะคะก็แล้วก็อันนี้เป็นโดนัทชายนี้โดนัทนะคะปลาท่องโกปลาท่องโกเราเคยซื้อแบบเขาทำสดมาแล้วมันหนาแล้วเวลาเอามาทอดแอร์ไฟเยอร์เตาทอดอ่ะมันไม่กรอบมันเหนียวแล้วก็แข็งด้วยนะเราซื้อแบบนี้มาทานตอนแรกอ่ะอร่อยมากๆนะคะก็เลยกลับไปซื้อแบบเดิมมาทานนะคะก็อันนี้เป็นโรตีนะคะบางทีทำคอนซุปอะไรเงี้ยใช้โรตีอันนี้นะคะไปเอาไปใส่เตาอบนะคะใส่กับชามซุปข้าวโพดมันก็จะกรอบๆอร่อยนะส่วนนี้นะคะเป็นกาแฟนะกาแฟโสมที่เราชอบทานมากๆนะคะก็อูด้งวันนี้จะมาทำบาร์บีคิวทานนะคะก็อันนี้ซื้อมาติดบ้านไว้มะเขือเทศแล้วก็มะนาวซื้อมาติดบ้านไว้นะคะส่วนอันนี้เป็นมันม่วงนะทุกคนข้างนอกมันสีขาวแต่เนื้อข้างในเป็นสีม่วงเป็นมันหวานนะที่นี่เขาเรียกว่าพอพอแจมนะคะส่วนอันนี้เป็นไส้กรอกลมควันนะคะไม่รู้คุณพ่อจะมาทำอะไรไม่รู้เมื่อกี้คุณพ่อหยิบมานะคะแล้วก็อันนี้จะมาทำบาร์บีคิวนะเห็ดอันนี้นะคะแล้วก็มีเรียกอะไรนะพิมโลอ่ะคะเป็นกรีนรสกรีนทีนะเคยซื้อมาทานแล้วนะคะอร่อยดีก็อันนี้เป็นกุ้งนะคุณพ่อจะมาทำกุ้งฮอกเทลก็อันนี้เป็นปีกไก่ซื้อมา2 แพ็คนะคะจะมาใส่แช่แข็งไว้เดี๋ยววันไหนที่ทำไก่ทอดเนี่ยเราก็จะทยอยออกมานะคะส่วนอันนี้เนี่ยจะมาทำอาหารกล่องนะคะมีหมู2 แพ็คแล้วก็ไก่3 แพ็คก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะทำอะไรนะก็ซื้อมาเก็บไว้นะคะแล้วก็อาหารกล่องที่ทำไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วหมดแล้วนะเหลืออยู่3 กล่องนะใกล้หมดแล้วนะคะก็อ้อแล้วก็มีวันนี้ได้กะทิมาอีก1 กระปุกนะคะก็ประมาณนี้นะคะส่วนอันนี้นะคะเป็นเฟสเชดนะคะสำหรับใส่เผื่อบางทีออกไปข้างนอกแล้วเราไม่อยากใส่หน้ากากถ้ามันแบบว่าอึดอัดอะไรเงี้ยจะใส่อันนี้แทนนะคะจะซื้อไปฝากน้องสาวด้วยนะแล้วก็ของพ่อแล้วก็ของดาเลนด้วยนะคะเพิ่งไปเจอเนี่ยมาอยู่นี่แบบว่าหาซื้อไม่ได้เลยนะคะแล้วก็พอวันนี้ไปเจอมาก็เลยซื้อมาเก็บไว้ติดบ้านไว้นะคะเผื่อว่าจำเป็นอะไรอย่างเงี้ยส่วนอันนี้เป็นของชาริต้านะเป็นฟรอเซนนะคะซื้อสีชมพูมาให้เขามันมีสีชมพูกับสีแดงนะชาริต้าเขาชอบสีชมพูนะคะก็เลยซื้ออันนี้มานะอันนี้อันละ5 เหรียญเลยนะคะทั้งหมดเนี่ย6 5 30 เหรียญน่ะไปอีกร้านหนึ่งซื้อของไป50 กว่าเหรียญอันนี้ก็ไป30 กว่าเหรียญแล้วนะคะรวมภาษีด้วยนะก็เดี๋ยวจะมาทยอยทำอาหารกล่องเก็บไว้ด้วยนะคะแล้วก็มีบางอย่างก็จะเอามาทำสดเลยนะผัดผักนี่จะผัดสดๆเลยนะคะกะหล่ำนี่เดี๋ยวจะมาทำบาร์บีคิวเนาะบรอกโคลีอันนี้นะเราจะมาผัดผักรวมนะคะผัดบรอกโคลีกุ้งนะคะก็เราจะทำต้มยำนะคะต้มยำไก่นะแล้วก็อันนี้เป็นกุ้งที่จะผัดบรอกโคลีนะคะค่ะของสดที่เราได้มาในวันนี้นะคะอย่างใบกะเพราเนี่ยเราก็จะเด็ดไว้แต่ว่าเราจะไม่แช่ตู้เย็นนะคะมีบางใบที่เขาดำๆอ่ะเราก็จะเอาออกนะแล้วพรุ่งนี้นะคะเราจะมาทำอาหารกล่องเราจะไม่ล้างน้ำเราจะไม่แช่น้ำเราก็จะไม่แช่ตู้เย็นนะคะจะใช้กระดาษรองไว้แล้วก็ใส่กระปุกแบบนี้ไว้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวคืนนี้เนี่ยเราจะเอากระดาษปิดไว้แบบนี้นะคะไม่ให้เขาโดนลมนะเดี๋ยวเขาจะแห้งนะคะแล้วพรุ่งนี้จะใช้เนี่ยเราจะมาล้างน้ำแล้วก็ส่วนอันนี้นะคะไก่เราซื้อมา2 แพ็คเนาะแล้วก็เราจะ
แบ่งเป็น3ถุงแล้วก็ถ้าจะทำซุปไก่อะไรเงี้ยเราก็จะเอาทยอยออกมาทีละถุงเราจะไปแช่ช่องแข็งไว้นะคะอย่างถ้าจะทำปีกไก่ทอดเนี้ยเราก็จะทยอยออกมาทีละถุงนะส่วนอันนี้นะคะเป็นหมูนะคะเราจะสับเราจะหั่นสองสามแบบนะคะจะหั่นเป็นชิ้นจะหั่นเป็นแผ่นแล้วก็จะหั่นเป็นก้อนๆ นะคะอย่างถ้าหั่นเป็นก้อนๆเนี่ยเราก็จะเอามาทำเป็นแบบตุ๋นแต่ถ้าหั่นเป็นชิ้นๆเนี่ยเรากะว่าเดี๋ยวเราจะมาทำเป็นผัดต่างๆนะคะไก่เราหั่นเป็นแบบเดียวหั่นเป็นเส้นนะเส้นแบบนี้นะคะแล้วก็อันเนี้ยเราจะแบ่งออกมานะคะจะทำแกงฟักทองแล้วก็พะแนงอันนี้นะคะฟักทองเราก็นึ่งไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็แกงเราก็ตุ๋นอยู่นะเราจะเคี่ยวสักพักนึงนะคะเคี่ยวให้เขาแตกมันแล้วก็เดี๋ยวจะชิมนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะใส่ไก่ลงไปนะในส่วนของเนื้อสัตว์ที่เราหั่นไว้นี้นะคะมีทั้งเนื้อหมูเนื้อไก่แล้วก็ปีกไก่นะคะเราจะเอาไปแช่ช่องแข็งไว้นะเราก็จะทยอยเอาออกมาทำอาหารกล่องนะคะก็กล่องนี้ปิดฝาไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะเราจะเอาใส่ไปทั้งกล่องแบบนี้เลยนะคะไม่ต้องปิดฝาในส่วนของพะแนงกับแกงฟักทองเราจะใช้ไก่เหมือนกันแล้วก็จะใช้น้ำเดียวกันนะคะแต่ว่าแกงฟักทองเราจะใส่ฟักทองเพิ่มไปแค่นั้นเองนะส่วนหอมกับมันหวานน้ำมันม่วงนะคะเราจะเอาใส่ถ้วยไว้แบบนี้นะเพราะว่าอยากให้เขาโดนลมนะคะไม่จะไม่แช่ตู้เย็นนะมะเขือเทศเราก็มะนาวเราก็จะไม่แช่ตู้เย็นเหมือนกันนะคะค่ะตอนนี้แกงพะแนงแกงที่เราจะมาทำพะแนงเนี่ยเราก็เคี่ยวได้ที่แล้วเราก็จะทำแกงฟักทองด้วยนะส่วนตรงนี้นะคะจะทำเป็นข้าวกล่องนะคะเป็นอาหารกล่องเก็บไว้ให้คุณพ่อทานนะคะแล้วก็บางทีก็ให้แบ่งให้ดาเรนไปทำงานนะแล้วแต่นะคะถ้าเราไม่ได้ทำกับข้าวแต่ยังไงถ้าเราอยู่บ้านเราจะทำอาหารเย็นอยู่แล้วนะทำสดๆทุกวันนะคะก็ไก่อันนี้นะคะเราจะมาทำแกงนี้นะคะจะใส่หมดเลยก็จะเคี่ยวสักพักหนึ่งนะนี่ค่ะแกงพะแนงแล้วก็แกงฟักทองที่เราจะทำนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเคี่ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะรสชาติถูกใจแล้วนะเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่กล่องข้าวกันเลยแล้วก็ข้าวนี้เราหุงไว้เมื่อวานนะเราก็เลยใส่กล่องเตรียมไว้แต่ว่าแช่แข็งไว้เลยนะคะแล้วก็วันนี้เรามีเวลาเราเลยมาทำกับข้าวใส่กล่องข้าวนะคะโอเคค่ะกล่องที่เราจะทำเป็นแกงฟักทองนะเราจะใส่ฟักทองไปเลยนะคะนี่ใส่ฟักทองไปเลยได้กี่กล่องเอ่ยแกงฟักทองแกงฟักทองนะคะหนักเหมือนกันเดี๋ยวขอว่าตอนนี้หนักมากเสียงดังอะไรล่ะลูกนี่นะเราก็จะตักลงในนี้เลยนะคะเดี๋ยวนี้เหลือนะเราจะใส่กระปุกนะคะเก็บไว้ใส่เนื้อสัตว์แล้วก็อุ่นทานได้นะคะในส่วนพะแนงนะคะเราจะโรยใบมะกรูดลงไปนะใบมะกรูดซอยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ค่ะทุกคนอันนี้เป็นแกงฟักทองนะฟักทองเราจะนึ่งก่อนนะคะแกงฟักทองได้4กล่องนะคะแล้วก็พะแนงได้2กล่องนะแล้วก็จะมีซอสเหลืออันนี้นะคะซอสเดี๋ยวเราจะเก็บไว้ใส่เนื้อสัตว์เราก็อุ่นทานได้เป็นพะแนงได้นะคะค่ะคลิปนี้ตอนแรกคิดว่าจะพาเพื่อนๆไปจ่ายตลาดอย่างเดียวนะคะไม่คิดว่าจะได้ทำอาหารกล่องด้วยนะคะวันนี้ก็เลยทำได้2เมนูเลยแล้วก็วันนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้กันนะแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย Bye-bye, ค่ะ